สวัสดีครับ GM ทัชคนดีคนเดิมครับกับการแข่งขันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับครับในรอบของสายล่างครับโอ้ระหว่างชาเดสทีวีและดากูน DMC และตอนนี้เหมือนดากูน DMC จะนำไปก่อนในจัดไฮเวย์วันครับเขาคงในกันมาทั้งคู่ครับตอนนี้ครับวินเทิร์นมาสำหรับเสิร์ชาเดสครับพยายามไล่หลังครับแต่ทำไม่ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ครับดากูนเทียนทีครับเหมือนจะพลาดไปครับคนไปครับทำให้ชาเดสนำขึ้นมาได้ครับโอ้ตายแล้วครับเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่ส่งผลมากจริงๆครับแล้ว CWW Boost เพื่อจะเลี้ยงสปีดให้นำใครออกไปครับแต่ว่าดากูนเทียนทีทำได้ดีครับยังทำหลังมาอยู่เลยครับเมื่อกี้ครับน้ำมาเข้าทางรัดสวยมากครับสำหรับชาเดสครับตอนนี้ครับบีมา CWW Boost ครับยังพยายามเลี้ยงความเร็วอยู่ครับและ CWW Boost อีกครั้งครับข้ามาตรงนี้ครับสวยงามครับไม่มีปัญหาใดๆสำหรับชาเดสครับในขณะเดียวกันดากูน DMC ก็ตามมาติดๆครับความผิดพลาดนิดเดียวน่าจะทำให้เดี๋ยวนะโอ้ชาเดสครับคนตรงนี้ครับมีปัญหาแล้วครับตัวของดากูน DMC เป็นทางที่ดีกว่าและนำขึ้นไปแล้วครับโอ้ชาเดสจะตามได้ทันหรือเปล่าครับแต่ว่าเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวชาเดสเร็วมากครับเมื่อกี้ครับและนำขึ้นมาครับเข้าโค้งในตรงนี้ครับไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยครับเข้าโค้งในได้ไหมไม่มีอีกแล้วครับโอ้สวยงามครับและเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยครับมาในแผนที่ที่2ครับแผนที่โน้ต4ครับโอ้และเป็นดากูนมุมมองของดากูน TMC นะครับซึ่งตอนนี้ครับดากูน TMC ทำได้ดีและนำขึ้นมาก่อนครับโอ้และตรงนี้ครับโค้งในมาไม่มีปัญหาครับสวยงามครับสำหรับตัวของดากูนครับโอเวอร์ดิฟ CWW Boost มาครับยังไปได้เรื่อยๆครับสำหรับดูดังดาคูนั้นในขณะที่มีชาเดสไล่หลังอยู่ห่างใครไม่ไกลมากครับขึ้นทางสูงมาตรงนี้ครับแล้วก็ดิฟมาครับไม่มีปัญหาครับเรียกว่าไปอย่างเงียบๆกันเลยครับสำหรับดาคูน TMC ครับขึ้นรถมาเมื่อกี้ครับแล้วก็มาทางล่าส่วนตรงกลางแผนที่ครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเลี้ยวได้ไหมครับโค้งในมาสวยงามครับต่อเนื่องกันไปครับขึ้นที่ทางสูงไปครับเพื่อที่จะได้มีปัญหาครับในการไปต่อในส่วนสุดท้ายของแผนที่ครับและขึ้นมาตรงนี้ขึ้นรถไฟมาแล้วและน่าจะผ่านเข้ารอบแรกไปสวยงามครับนำอยู่ครับและรอบที่2เขาจะทำได้เหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าครับสำหรับดากูน TMC ครับถ้าเกิดดากูน TMC ทำได้ดีจะเป็นราศีเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ทำให้ต้องไปต่อกันในแผนที่ที่3ครับดากูน TMC ยังนำอยู่ครับเรียกว่าข้อผิดพลาดน้อยมากครับสำหรับดากูน TMC ครับยังไม่เห็นเลยนะแล้วขึ้นทางสูงมาแบบนี้ไปชิวๆสบายๆครับโอ้เลี้ยวมาแล้วก็ขึ้นหลังรถบรรทุกครับสวยงามครับไปกันยาวๆครับสำหรับตัวของดากูนครับชาเดสตามหลังมาติดๆครับแต่ว่าดากูนยังไม่พลาดเลยครับมาต่อที่ทางล่าตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเหมือนกันครับมาดูดิตรงนี้อู้เห็นตัวของชาเดสอยู่แวบๆเข้าโค้งในตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับยิบมาแล้วไปต่อกันจังหวัดที่2ครับก่อนจะเป็นทางสูงก่อนขึ้นตัวของรถไฟครับชาเดสไล่หลังมาแล้วนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นต่างฝ่ายต่างโอ้แล้วเป็นใครครับที่จะเข้ามาถึงก่อนครับTMC ครับ TMC ครับโอ้ยกว่าครับดาคูมาครับแผนที่สุดท้ายครับระหว่างตัวของดาคู TMC กับชาเดส SPD ครับถ้าเกิดว่าใครชนะในแผนที่นี้ไปครับเขาจะเป็นคนที่เข้ารอบต่อไปครับและเป็นตัวของดาคู TMC ที่นำมาก่อนครับโอ้ตอนนี้ครับโค้งในตรงนี้ครับสวยงามมากครับตัวจะเป็นใครที่ยังผ่านเข้ารอบต่อไปครับดากูน TMC ครับสวยๆครับไปกันยาวๆครับในขณะที่ชาเดสครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับตอนนี้โดนห่างไกลๆพอสมควรเลยทีเดียวครับกดในโตตรงนี้ข้ามไปอีกฝั่งนึงครับไม่มีปัญหาเลยสำหรับดากูน TMC เล่นค่อนข้างสบายมากครับ CWW เลี้ยงสปีดตรงนี้แล้วก็ดิฟเก็บเกตมา CWW Boost ครับมาดูกันครับว่าจะมีจุดข้อผิดพลาดของเขาไหมข้ามตรงนี้มาและดิฟสวยงามครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับมุมโค้งเมื่อกี้ครับเทิร์นสวยมากแล้วทีเดียวบิวบูต่อไปครับเร่งสปีดของตัวเองครับโอ้ตัวของชาเดสน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอย่างนี้โอกาสสุดท้ายของเขาครับโค้งในเมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาสำหรับการดากูน TMC ครับทีเดียวบิวบูมาตรงนี้ครับยาวๆไปกันเลยทีเดียวสำหรับดากูน TMC ครับTW Boost มาอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ CWW เพื่อเพิ่มความเร็วข้ามไปอีกฝั่งได้ไหมไม่มีปัญหาครับกดไนโตรไปชิวๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้ CWW พยายามทิ้งห่างออกไปใกล้จะเป็นช่วงสุดท้ายของแผนที่แล้วครับเราจะมาดูกันว่าใครจะได้ไปต่อครับระหว่างดราคูนซิตี้และชาเดสและตรงนี้ครับดราคูนซิตี้เยียบมากครับไม่มีข้อผิดพลาดครับและข้างหน้านั้นจะเป็นเส้นชัยเป็นตัวของดราคูนทีเอ็มซีที่เข้ารอบไปครับ